มาแล้วมาแล้วพบกับช่องแห่งเดียวชาแนลนะครับเรามาดูอัปเดตนะครับเมื่อวานพี่ๆแม่ๆป้าๆนะนะนะครับทำความสะอาดไปถึงไหนแล้วนะครับหลังจากไปเล่นน้ำมานะครับก็มาจะนอนเล่นเลยนะครับนี่ก็คือพื้นที่ที่กำลังเก็บกวาดนะครับการเก็บกวาดก็คือนะครับทางบริษัทเขาได้เก็บกวาดอีกในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็เหลือแค่ตอนส่งงานเขาก็จะเก็บรายละเอียดแต่ว่าตอนนี้พอดีหญ้ามันรกนะครับการจะตัดมันจะทำให้เศษปูนบางส่วนครับแล้วก็อย่างมันหญ้ามันขึ้นมาสูงแล้วก็เลยทำความสะอาดให้มันสบายตาขึ้นนะครับก็เลยทีเดียวก็เลยให้แม่บ้านคุณศรีแล้วก็ญาติๆมาทำความสะอาดถางหญ้าออกนะครับก็จะเป็นด้านหนึ่งของด้านตัวหน้าบ้านนะครับตอนนี้วันนี้ก็มาด้านนี้แล้วนะครับซึ่งก็เป็นความเฉพาะหน้าบ้านนะครับเนี่ยมันจะมีเศษปูนเล็กๆน้อยๆนะครับที่ตกค้างครับก็เก็บนะครับก็ขนไปมันจะมีบ่อเทขยะอยู่ส่วนตัวที่เป็นหญ้านะครับจะเอาไปกองรวมๆกันนะครับนี่นะครับถ้ามีเศษปูนก็นิดๆหน่อยๆแบบนี้ก็จะเวลาตัดหญ้ามันจะทำให้ตัดลำบากนะครับเนี่ยน้องค่อนตัดอยู่นั่นแหละก็เลยต้องเก็บเศษปูนเศษไม้ออกนะครับมันก็เหลือไม่มากนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งเราก็ต้องเก็บออกก่อนนะครับเพื่อนก็ทำไว้ดีอยู่ครับแต่ว่าเพื่อนยังไม่ได้เก็บรายละเอียดทั้งหมดจะเหลือรายละเอียดนิดๆหน่อยๆจะมาด้านนี้นะครับโอ้สวยงามกำลังได้ที่เลยครับมันก็จะถักถากตรงที่บริเวณใกล้ๆขอบปูนนะครับเพื่อให้ไม่มีหญ้านะครับพวกไมยาลาพวกอะไรมันค่อนข้างที่จะขึ้นง่ายนะไมยาลาเพราะว่าถ้าเราเอาดินมาเติมหรือเพิ่มไมยาลามันจะเป็นธรรมชาติของมันมันจะปนมากับดินนะครับเล็ดมันนะครับจะยุ่งมาละมาคุมงานละส่วนเศษปูนก็ทำการเก็บเผาโอ้บรรยากาศคือในหนังเนาะหนังฝรั่งนะหนังผีนะใครชื่อป่าเนี่ย
ฮะแม่นครับนี่คือบรรยากาศช่วงเช้านะครับทีมแม่บ้านก็เกิดอะไรขึ้นครับโอ้โจะลืมเติมแล้วป่ะว้าบ่าซ่อนเกือบแล้วเกือบแล้วว่าสิก่อนเครื่องมันร้อนโมเมนต์น้ำมันเครื่องมันหมดบ่ซ่อนไหนตัวน่ะคือร้อนไวแท้เบิ่งนู่นน่ะครับตัวนี้มันก็ต้องเผาบวบด้องเนาะมันฝนเนาะมันต้องให้คนไปถิ่มเนาะเศษอีกเศษอย่างนี้เนาะหืองูวะโอ้ยมันมาอยู่แล้วละซักจึกซักจึกบ้านนะเข้าไปตัวดำดำเว้ยเกือบเซตโคโลเนาะได้แนวก็ได้เครื่องใหม่โทรคมอย่าไปลงเซลเฮาเด้อมาแล้วน้องค่อยนี่พอเราไปซื้อแล้วนะฮะมันลงบดยักษ์อย่างตั้งยุ่นซื้อได้นะฮะยักษ์หยังอันนี้มันทรงจังหวะค่ะมันแค่ทรงที่ทีจังหวะมันเป็นคล้ายยักษ์ยักษ์อันไหนนำมันจะเป๊ะกว่าเพื่อเขาแล้วมันเห็นนั่นคนที่ไปกับคิดว่ามันขึ้นที่กับอันคือแผนที่มันละอืดเลยวะเออเลยอ่ะเรื่องอะไรยักษ์ยังเดี๋ยวตามพี่ก้อนเทมันทรงจังหวะนะทรงที่ละเออที่เรียกว่าแล้วมีส่วนที่อยู่ข้างยนต์ยืนมาเดี๋ยวเขาแค่เบอร์เลียนคิดยังก็ได้ปิ่นมั่งเรื่องมือหาวมันก็ปิ่นก่อนมันปิ่นแล้วเนี่ยอย่าไปดึงง่ายมันหักได้นะฮะเอางัดเอาเป็นลูกผมนะฮะอารมณ์ฮักอารมณ์ฮักอารมณ์ฮักคนก็กินมือต้องยังแข็งไม่เห็นทะลุไหลตื้นจะตันท่าที่ไหนเนาะแต่จะผ่านคาดเลยเลยนี่นะครับเป็นเศษอิฐเศษปูนแบบนี้นะครับต้องเอาออกแล้วก็พอคราวหน้าก็เวลามาตัดหญ้าก็จะได้ตัดสบายขึ้นส่วนใกล้ๆขอบนี่ก็ต้องขยันถากออกเนาะมันเป็นหญ้าเนาะสีเนาะเศษปูนนี่เป็นหญ้าให้เศษปูนถ้าเศษปูนนี่ก็คือเอาออกไปเลยเนาะพวกเป็นก้อนๆนี่เนาะตัดเท่าหน้ามันยังสบายมันยังมันก็ทำไม่ให้เครื่องตัดหญ้านี่เนี่ยมันจะเป็นใบมีดเนี่ยมันถ้าเราไม่เอาเศษปูนออกมันก็ไปโดนแล้วมันก็จะทำให้เสียหายนะครับนี่แหละครับปัญหาหลักนะครับต้องเคลียร์เพิ่นก็ทีมงานบริษัทเพิ่นก็เคลียร์ดีอยู่หรอกครับแต่ว่าเราก็ต้องเคลียร์เพิ่มเติมอีกก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องให้เหลียดแชนแนลนะครับสวัสดีครับ